ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรพระนางมัตสีเมื่อพระเวสสันดรทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดาเป็นทานเกิดมหัศจรรย์มหาปฐพีบรรลือลั่นโกลาหลไปจนถึงพมโลกหมู่เทวดาผู้อยู่ในหิมวันตประเทศเป็นประหนึ่งว่าหัวใจจะแตกสลายเพราะได้ยินเสียงร้องไห้รำพันของสองพี่น้องที่ชูชกพาไปต่างปรึกษากันว่าถ้าพระนางมัตสีเสด็จกลับถึงอาสมสถานแต่หัววันพระนางไม่เห็นพระโอรสพระธิดาในอาสมทูลถามพระเวสสันดรทรงทราบว่าพระสวามีพระราชทานให้พราหมณ์ชูชกไปแล้วจะต้องเสด็จตามไปด้วยความรักพระโอรสก็จะประสบทุกข์อยู่กลางป่าอย่างสาหัสเหล่าเทวดาจึงให้เทพบุตรสามองค์จำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองไปขวางทางเสด็จพระนางมัตสีไว้แม้พระนางวิงวอนขอทางก็อย่าให้จนกว่าดวงอาทิตย์จะตกดินและจัดการอารักขาพระนางให้ดีอย่าให้สัตว์ร้ายทำอันตรายพระนางได้เทพบุตรทั้งสามต่างจำแรงกายกลายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองมานอนหมอบเรียงกันขวางทางพระนางมัตสีจะเสด็จมาส่วนพระนางเจ้ามัตสีขณะเข้าป่าหาผลไม้ทรงหวั่นพระทัยว่าพระองค์ฝันร้ายจะรีบหาผลไม้แล้วกลับอาสมแต่ยังวันขณะเดินเที่ยวหาผลไม้ก็เกิดลางร้ายเสียมหลุดจากพระหัตถ์กระเช้าก็พัดตกจากบ่าพระเนตรเบื้องขวาก็เขม่นต้นไม้ที่กินผลได้ก็ไม่ค่อยมีส่วนต้นไม้ที่กินผลไม่ได้ก็กลับออกผลมากมายเต็มไปหมดพระนางหลงทางกำหนดทิศไม่ได้ทรงรำพึงอยู่กลางป่าว่านี่เป็นอย่างไรหนอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรแก่เราแก่ลูกหรือแก่พระสวามีทรงตรัสกับพระองค์เองว่าเสียมก็หลุดจากมือกระเช้าก็พลัดตกจากบ่าในตาข้างขวาก็เขม่นหาผลไม้ก็ไม่ได้ทิศทั้งปวงก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงพระนางเจ้ามัตสีคำนวณดูเวลาว่าอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วจึงเสด็จกลับอาสมในเวลาเย็นขณะเดินมาตามทางสัตว์ร้ายได้นอนขวางทางพระนางรำพึงว่าอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วอาสมก็ยังอยู่อีกไกลเราจะนำผลไม้ไปให้พระสวามีและลูกทั้งสองได้อย่างไรพระองค์อยู่ที่อาสมเห็นเรายังไม่กลับคงจะปลอบโยนลูกซึ่งกำลังหิวลูกทั้งสองเป็นกำพร้าเข็นใจเคยได้ดื่มนมในเวลาลูกเคยวิ่งออกไปรับเราใกล้อาสมเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยนมแม่ทางเดินไปอาสมก็มีเพียงทางเดียวด้านข้างมีสระลึกไม่มีทางแยกไปอาสมครั้นแล้วพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประนมกล่าวว่าข้าขอนอบน้อมพระยาพระลมฤกผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมจงหลีกทางให้ข้าด้วยเถิดถ้าเป็นมเหสีพระเวสสันดรผู้ถูกเนรเทศให้มาอยู่ป่าข้าผู้เสด็จตามไม่ล่วงเกินพระสวามีข
ขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ข้าได้ไปพบลูกทั้งสองของข้าด้วยเถิดเพราะถึงเวลากินอาหารเย็นและนี่ก็เย็นมากแล้วลูกคงจะเรียกหาแม่รากไม้ผลไม้นี้มีมากและอาหารก็มีไม่น้อยข้าให้พวกท่านครึ่งหนึ่งพระมารดาของข้าเป็นพระราชบุตรและพระบิดาของข้าเป็นพระราชบุตรเช่นกันท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ด้วยเถิดแม้เช่นนี้เทพบุตรที่จำแลงเป็นสัตว์มาขวางทางก็ไม่ยอมหลีกทางให้รอจนรู้ว่าได้เวลาจึงลุกขึ้นเดินหลีกไปเมื่อสัตว์ร้ายทั้งสามไปแล้วพระนางมัสสีก็กลับอาสมอย่างรีบเร่งวันนั้นเป็นวันพระอุโบสถพระจันทร์คืนเป็นส่องสว่างไปทั่วพื้นป่าเสียงนกกลางคืนแว่วมาจากที่ไกลพระนางเจ้าเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยออกมายืนรอรับจึงรำพึงกับพระองค์เองว่าเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นยืนรอรับที่นี่แต่วันนี้ทำไมไม่เห็นลูกทั้งสองร่าเริงวิ่งมาต้อนรับแม่ทำให้แม่ชื่นใจวันนี้ไม่เห็นลูกแม่ทิ้งลูกไว้ออกไปหาผลไม้เหมือนแม่นกออกจากรังและแม่ราชสีทิ้งลูกไว้ไปหาเหยื่อแม่กลับมาไม่เห็นหน้าลูกรักทั้งสองเห็นแต่รอยเท้าเหยียบย่ำอยู่ตามผืนทรายกองทรายที่ลูกทั้งสองกองไว้ก็ยังเกลื่อนอยู่ไม่ไกลจากอาสมแม่เคยเห็นลูกทั้งสองเอาทรายไปโปรยเล่นจนกายขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นวิ่งไปรอบๆนี่ผลมะตูมเหลืองที่ลูกเล่นตกอยู่น้ำนมคัดเต็มถันแม่เจ็บปวดแต่อกแม่กลับปวดร้าวราวจะแตกเพราะไม่ได้เห็นหน้าลูกเมื่อก่อนอาสมเหมือนมีมหรสพเพราะลูกทั้งสองร่าเริงเล่นกันสนุกสนานแต่วันนี้นี่อย่างไรอาสมช่างเงียบเสียจริงแม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีฝูงนกก็หายไปหรือลูกทั้งสองตายเสียแน่แล้วพระนางมัสสีทรงรำพันเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรวางกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวแต่ไม่เห็นพระโอรสพระธิดาจึงทูลถามว่านี่อย่างไรกันพระองค์ทรงนิ่งอยู่ได้เมื่อคืนหม่อมฉันฝันร้ายใจก็หวาดหวั่นอยู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีลูกทั้งสองหายไปไหนหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเสียแล้วหรือใครนำลูกทั้งสองไปพระองค์ส่งไปให้เป็นทูตเฝ้าพระศรีพีราชที่กรุงเชตุดรหรือเธอผู้ช่างเจรจาหลับอยู่ในอาสมหรือเธอหลบไปเล่นข้างนอกแล้วพลัดหลงไปแม้พระนางมัสสีจะกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรพระนางจึงกราบทูลว่าเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมฉันหม่อมฉันมีความผิดอะไรพระองค์เฉยเมยกับหม่อมฉันเช่นนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองการไม่เห็นลูกเป็นทุกข์มากอยู่แล้วแต่พระองค์มาเย็นชาไม่ตรัสกับหม่อมฉันเช่นนี้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าคืนนี้พระองค์ไม่บอกหม่อมฉันพรุ่งนี้พระองค์คงจะต้องได้เห็นศพหม่อมฉันเป็นแน่พระเวสสันดรรำริว่าจะให้พระนางคลายความโศกเพราะบุตรเสียด้วยคำหยาบจึงตรัสว่ามัสสีเธอเป็นราชบุตรีมีเกียรติรูปร่างหน้าตาก็งามไปหาผลไม้ตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำทั้งในป่าก็มีพรานดาบท
และวิทยาธรต้องเที่ยวอยู่เป็นอันมากใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปหญิงที่ทิ้งลูกเข้าป่าตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำเช่นนี้ไม่มีใครเขาทำกันเธอไม่มีแม้เพียงแต่จะคิดว่าลูกน้อยจะเป็นอย่างไรหรือสามีของเราจะคิดอย่างไรเธอไปเข้าป่าแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำอย่างนี้คงเป็นเพราะความยากเข็ญของฉันพระนางมัสีไม่ได้มีความน้อยเนื้อตามใจคิดว่าพระสวามีเข้าใจผิดที่พระนางมาช้าจึงทูลว่าพระองค์ได้สดับเสียงร้องคำรามกึกก้องของราชสีและเสียโครงที่มาดื่มน้ำในสระหรือไม่และเกิดรางร้ายแก่หม่อมฉันหลายอย่างขณะเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่เสียมหลุดจากมือกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลัดตกหม่อมฉันตกใจกลัวเป็นห่วงพระองค์และลูกๆได้ยกมือขึ้นไหว้ไปทั่วทิศอธิษฐานขอให้หม่อมฉันและพระองค์ตลอดจนลูกๆรอดพ้นจากภัยนี้ขออย่าให้ราชสีห์และเสือเหลืองทำอันตรายเลยหม่อมฉันคิดว่าวันนี้เกิดลางร้ายหลายอย่างทั้งเมื่อคืนก็ฝันร้ายจึงตั้งใจจะกลับเร็วกว่าทุกวันแต่หาผลไม้ไม่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่ผลไม้ที่กินไม่ได้จึงกลับออกจากป่าเย็นไปสำร้ายราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองก็มาขวางทางหม่อมฉันจึงมาจนตกเย็นขอพระองค์ยกโทษให้หม่อมฉันเถิดแม้เช่นนี้พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสอะไรกับพระนางพระนางมัสสีรำพันโดยประการต่างๆว่าทำไมไม่ตรัสกับหม่อมฉันบ้างหม่อมฉันนุ่งห่มหนังเสือเหลืองเก็บผลไม้ในป่ามาให้พระองค์และลูกตลอดมาหม่อมฉันฝนขมิ้นทาให้ลูกนำมะตูมสุกเหลืองนี้มาให้ลูกเล่นและเก็บผลไม้มาด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องเล่นของลูกขอเพียงให้พวกเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกพวกเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาไม่ใช่เพราะหม่อมฉันรักพระองค์และลูกหรอกหรือพระองค์เห็นลูกบ้างไหมหม่อมฉันเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นพหูสูตรไว้หรืออย่างไรชาตินี้จึงต้องมาพลัดพรากจากลูกแม้พระนางมัสสีทรงรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสอะไรอะไรด้วย